ในคราวที่แล้วนะครับนักศึกษาเราคุยกันเกี่ยวกับไอตัว logistic regression นะครับเราทราบว่าในการเทรน logistic regression นั้นนะครับเราจะใช้วิธีนะครับเราจะใช้ for loop นะครับเราจะใช้ for loop ซึ่งนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราเขียนโปรแกรมเราใช้ for loop นั้นนะครับมันอาจจะช้านะครับมันจะใช้เวลาที่ช้ามากดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับปกติแล้วนะครับเขาจะใช้เวลาทำ logistic regression หรือทำพวก deep learning เนี่ยนะครับเขาจะพยายามที่จะนะครับ stack ข้อมูลเป็นพวก matrix กับ vector แทนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะสามารถที่จะสร้าง logistic regression เราให้มันรันให้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับโดยการนะครับทำเป็น matrix ได้ยังไงนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าเอ๊ะทำไมการทำเป็นเมทริกซ์หรือเวกเตอร์เนี่ยมันถึงทำให้นะครับการคำนวณทำได้เร็วขึ้นเหตุผลก็เนื่องมาจากว่านะครับไอเมทริกซ์หรือเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันเกี่ยวพันกับวิชาที่เราเรียกว่าลีเนียร์อัลจิบราหรือนะครับพีชคณิตเชิงเส้นนะครับซึ่งว่าด้วยการโอเปเรชันของเวกเตอร์กับเมทริกซ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับในการ implementation ไม่ว่าจะเป็นการคูณเมทริกซ์การ invert เมทริกซ์นะครับมันมีวิธีนะครับมันมีวิธีที่จะสามารถทำให้เร็วได้โดยการใช้หลักการของคณิตศาสตร์ของ linear algebra นะครับทำให้นะครับไอตัว library นะครับตัว library ของการคูณเมทริกซ์ในโปรแกรมต่างๆอาทิเช่นนะครับโปรแกรมประเภท MATLAB นะครับหรือแม้กระทั่งพวก Python เนี่ยนะครับมันทำได้เร็วมากขึ้นซึ่งเร็วมากกว่าที่นะครับเราจะเขียนแล้วก็วน for loop ของเราเองนะครับถ้าเกิดสมมติเราสามารถที่จะเปลี่ยนการ implementation นะครับจากการวน for loop นั้นมาใช้เป็นลักษณะของ matrix กับ vector นะครับมันจะทำให้การคำนวณของเราเขียนโปรแกรมแล้วก็ implementation ใช้ในเวลาจริงนั้นนะครับทำได้เร็วขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของนะครับlogistic regression นะครับผมสมมติว่า x นะครับให้ x ใหญ่เนี่ยนะครับคือ matrix ของข้อมูล input ที่ผมจะฟีดเข้าไปนะครับสมมุติว่านะครับข้อมูลที่ผมจะเทรนนิ่งนะครับมีทั้งหมดนะครับ m ตัวนะครับ m training set นะครับโดยที่นะครับเวกเตอร์ของขนาดนะครับเวกเตอร์ขนาดของไอตัวเทรนนิ่งเซตเนี่ยนะครับจำนวนฟีเจอร์เนี่ยมีทั้งหมดนะครับเท่ากับ nx ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมมีฟีเจอร์หรือข้อมูลของ input ของผมนั้นแต่ละตัวนั้นมีอยู่แค่2ตัวนะครับผมก็จะมีแค่2ตัวคือ x1 กับ x2 นะครับถ้าเกิดมันเป็นของตัวที่1ผมก็จะใช้วงเล็บนะครับไอ้วงเล็บซุปเปอร์สคริปต์1แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะ1นะครับไอ้ตรงนี้คือข้อมูล x1 ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือนะครับผมจะเอาข้อมูล x1 นะครับแล้วก็จากนั้นก็ข้อมูล x2 ผมก็จะเป็นเวกเตอร์เหมือนกันสมมุติถ้าเกิดมี2ตัวนะครับx2 นะครับx1 ของตัวที่2นะครับกับ x2 ของตัวที่2ตัวนี้นะครับมาแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาสแต็กมาต่อกันฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นหลักข้อมูลตัวนี้จะเป็นหลักที่1นะครับข้อมูลของตัวที่1ก็จะเป็นข้อมูลหลักที่1นะครับข้อมูลของนะครับตัวที่2ก็จะเป็นข้อมูลที่หลักที่2นะครับไปเรื่อยๆจนถึงข้อมูลหลักที่ m นะครับข้อมูลหลักที่ m ดังนั้นเนี่ยเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์อินพุตของผมก็จะมีขนาดเท่ากับ nx คูณ m ยกตัวอย่างเช่นนะครับในตัวอย่างนี้ถ้าเกิดสมมตินะครับในแต่ละอินพุตของผมนั้นมีข้อมูลอยู่แค่2ตัวนะครับแล้วนะครับจำนวนเทรนนิ่ง data ของผมในการทำ logistic regression m มีค่าเท่ากับ 1,000 แสดงว่าเมทริกซ์ที่ผมได้ก็จะมีขนาด2คูณด้วย 1,000 1,000 ตัวนี้ก็คือนะครับจำนวนนะครับจำนวน input data ส่วน2ตัวนี้ก็คือนะครับในแต่ละ data นั้นนะครับมีทั้งหมดกี่ feature นะครับมีทั้งหมดสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมก็จะเรียงออกมาเป็นข้อมูล x นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเอาข้อมูลของ x ของผมแต่ละตัวเนี่ยนะครับเวลาทำ logistic regression นั้นนะครับเราก็ต้องไปคำนวณตัว z ถูกไหมฮะตัว z ซึ่ง z ตัวนี้นะครับมันก็คือตัวที่ก่อนที่เรานะครับจะเอาไปนะครับเข้าตัว activation function นะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะมี z นะครับทั้งหมด m ตัวนะครับ z ทั้งหมด m ตัวก็คือ z1 นะครับ z1 ก็เกิดจากการเอา input x1 ก็คือ
ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับคูณกับเวทถ้าเกิดสมมติ x 1เนี้ยนะครับถ้าเกิด x 1เนี่ยนะครับมีทั้งหมด2ตัวเวทก็จะมี2ตัวด้วยก็คือ w 1กับ w 2นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรา transport นะครับเราก็จะได้ w 1กับ w 2ลักษณะนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคูณกับนะครับข้อมูลของนะครับข้อมูลของตัว input ได้แถวคูณหลักเราก็จะได้ w 1 x 1 1บวกด้วย w 2 x 2 1ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราบวก bias ไปอีกตัวนึงเราก็จะได้นะครับองค์ประกอบตัวที่1ของตัว Z1 เช่นเดียวกันตัว Z2 ก็คือนะครับเวทเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงคูณกับ input นะครับไปเรื่อยๆจนถึง xm นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนะครับเวกเตอร์ของตัว output นะครับตัว output ก็มีขนาด1คูณ m นะครับ1คูณ m แถวเนี่ยมีแค่1นะครับแถวมีแค่1แถวหลักทั้งหมดเท่ากับ m สมมุติถ้าเกิดสมมุติเรามีนะครับจำนวนนะครับจำนวน training data ทั้งหมด 1,000 data นะครับตัวเวกเตอร์ของ z ก็จะเป็น1คูณด้วย 1,000 นะครับแทนที่เราจะพิจารณาเดี่ยวๆเป็น z 1 z 2 z 1 z 2ไปเรื่อยถึง z m เราก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราจะ stack มันออกมาเป็นตัวเวกเตอร์แทนซึ่งเป็นเวกเตอร์ตัวนะครับสมมติอาจารย์ให้เป็น z ตัวใหญ่นะครับเช่นเดียวกับ x เหมือนกันนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับทางนี้นะครับถ้าเราไป implementation นะครับใน python นะครับ z เนี่ยเราก็สามารถ implement ได้โดยการใช้ numpy นะครับคุณก็ต้อง import นะครับ import numpy as np มานะครับแล้วใช้ dot นะครับ dot ก็คือใช้เวกเตอร์นะครับดอทกับ x แล้วก็บวก b อันนี้คือตัวอย่างคำสั่งของ Python นะครับที่นักศึกษาสามารถที่จะ implement เพื่อหา z ได้นะครับเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอา z เนี่ยครับเอา z เนี่ยนะครับเอา matrix z เนี่ยนะเอาเวกเตอร์ z เนี่ยนะครับไปใส่ที่ sigmoid function นะครับหรือ activation function ของเรา activation function ของเราก็จะให้ activation ออกมาทั้งนี้นะครับการ apply นะครับการ applyฟังก์ชันเข้าไปยังนะครับเวกเตอร์ใดๆนี้นะครับมันจะเปรียบเสมือนกับเราแอพพลายฟังก์ชันเข้าไปในแต่ละตัวนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ก็แอพพลายถ้าเกิดอาจารย์แอพพลายซิกมาไปที่ z มันก็จะเปรียบเสมือนกับอาจารย์แอพพลายตัวนะครับซิกมอยฟังก์ชันไปที่นะครับเอาท์พุตตัวที่1นะครับตัวเอาท์พุตตัวที่2นะครับไปเรื่อยๆจนถึงตัวเอาท์พุตตัวที่ mนะครับมันเป็นเหมือนกับการ broadcast ฟังก์ชันเข้าไปนะครับเขาเรียกไอในกรณีนี้เราเรียกมันว่าการ broadcast นะครับการ broadcast การ broadcast ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมตินักศึกษานะครับมีนะครับตัว matrix หรือ vector อยู่ค่าหนึ่งนะครับแล้วนักศึกษา apply ฟังก์ชันไปนะครับตัวฟังก์ชันตัวนี้เปรียบเสมือนกับนักศึกษา broadcast ฟังก์ชันตัวนี้นะครับเข้าไปยังนะครับmatrix หรือ vectorนะครับบอดแคสก็คือเหมือนกับใส่เข้าไปเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราจะคำนวณนะครับเราจะคำนวณตัว loss function นะครับจะคำนวณ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับตัว z แต่ละตัวนะครับไอตัวนี้นะครับก็คือเปรียบเสมือนกับนะครับpartial derivative ของนะครับ loss function หารด้วย z นะครับแน่นอนนะครับpartial derivative นะครับเพื่อเปรียบเทียบของ z นั้นนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีของแต่ละtraining set แต่ละตัวทั้งนี้นะครับเราก็จะสามารถ stack นะครับ stack ไอตัวเหล่านี้ออกมาเป็นเวกเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับ dimension มันก็จะเหมือนกับกรณีของ a นะครับก็คือ1 1คูณด้วย m นะครับเช่นเดียวกันครับ output y นะครับ output y นะครับ yนะครับตัว target y ที่เราใช้กันในการเทรนนิ่งนะครับนะครับที่มันเป็นตัวที่ถูกต้องตัวที่แท้จริงนั้นเราก็สามารถที่จะ stack มันออกมาเป็นขนาด1คูณ m เหมือนกันนะครับเพราะว่าในแต่ละตัว x 1ในแต่ละตัวก็จะมี y 1นะครับที่นะครับคู่กันนะครับ x 1คือ input นะครับ y 1ก็คือ output นะครับ x 2คือ input นะครับ y 2ก็คือ output นะครับ x m คือ input นะครับ y m ก็คือตัว input นะครับทั้งนี้นะครับจากที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับ
สำหรับกรณีของซิกมอยด์ฟังก์ชันตอนที่เราทำแบ็กโปรเพเกชันนะครับเราทราบว่าไอตัว dz ตัวนี้นะครับสามารถคำนวณได้จาก a ลบ y ฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเวกเตอร์นะครับ a มาลบกับ y ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลบคอมโพเนนต์ by คอมโพเนนต์นะครับมันก็จะลบคอมโพเนนต์ by คอมโพเนนต์นั่นก็คือ a1 มันก็จะลบกับ y1 a2 ก็จะลบกับ y2มาเรื่อยๆจนถึง am ก็จะลบกับ ym นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะนะครับทำโอเปอเรชันนะครับกรณีของเทรนนิ่งเซตนะครับ m data เนี่ยเราสามารถทำได้ในทีเดียวนะครับทำได้ในทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำในรูปของนะครับเมทริกซ์แล้วก็เวกเตอร์ฉะนั้นเนี่ยในกรณีเราทำทีเดียวเลยเราไม่ต้องไปวนลูป m ครั้งนะครับในการทำนะครับลองมาดูอัลกอริทึมของไอตัวนะครับgradient descent นะครับ gradient descent ในกรณีซึ่งเรา implement ให้อยู่ในรูปของ matrix นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสำหรับนะครับเราวนลูปกรณีนี้เราวนลูปนี่คือเราวนลูปเป็น epoch นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเราจะวนลูปนะครับทำทั้ง data set ทีเดียวนะครับผ่านไป1 data set 1รอบเราเรียกว่า1 epoch นะครับเทรนนิ่งไป1รอบก็คือ1 epoch นะครับถ้าเกิดเทรนนิ่งไปนะครับเทรนนิ่งไปมากกว่า100รอบก็100 epoch นะครับ100รอบก็100 epoch 1 epoch นั้นก็คือนะครับเราจะต้องทำทุกเทรนนิ่ง data สมมติเทรนนิ่ง data เรามี 1,000 ตัวนะครับ1 epoch ก็คือทำทั้ง 1,000 ตัวนะครับลองดูนะครับยกตัวอย่างเช่น x เนี่ย x เรารู้อยู่แล้วถ้าเกิดสมมติอาจารย์บอกว่านะครับ dimension มันนะครับ dimension มันคือ2คูณ 1,000 ก็ได้อะความหมายก็คือเหมือนกับว่านะครับอาจารย์มีนะครับจำนวน training set 1,000 ตัวนะครับในแต่ละตัวเนี่ยนะครับ input ในแต่ละตัวเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย2 component 2 feature นะครับก็คือ x1 กับ x2 นะครับ weight ของอาจารย์นะครับ weight ของอาจารย์ก็คือนะครับ1คูณ2 transpose แล้วก็1คูณ2นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ย z ของอาจารย์เป็นอะไร z อาจารย์ก็เป็น1คูณ 1,000 dimension ถูกไหมนะครับ1คูณ2บวก2คูณ 1,000 แล้วก็บวกด้วย b ตัวเนี้ยเวลาบวกไปก็บวกแบบ broadcast ก็ความหมายคือว่าถ้าเกิดสมมตินะครับนักศึกษามี w transpose x เนี่ยแต่ละค่านักศึกษาบวก b ไปมันก็บวก b ไปที่ทุกตัวลักษณะนี้เราเรียกว่า broadcast นะครับจากนั้นนะครับพอเราได้ z ออกมานะครับ z ซึ่งมีขนาด1คูณ1 1คูณ 1,000 นะครับเราก็เอา z เข้าไปยังนะครับ activation function หรือ sigmoid function นะครับซึ่ง a ตัวนี้ก็จะมีขนาด1คูณ 1,000 เหมือนกันเพราะว่า sigma ตัวนี้นะครับเวลาเรา apply function ไปเนี่ยเราจะ apply แบบ broadcast นะครับ dz นะครับ dz ก็คือเอา a มาลบ y มีขนาด1คูณด้วย 1,000 a ก็มีขนาด1คูณด้วย 1,000 ลบกัน z ก็มีขนาด1คูณด้วย 1,000 เห็นไหมครับ dz ก็มีขนาด1คูณด้วย 1,000 นะครับเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณด้วย 1,000 หรือเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะครับขนาดที่ว่า a ลบ y นะครับ a ลบ y ก็นี่ครับมีขนาด1ถึง 1,000 เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะหานะครับ partial derivative partial derivative ของนะครับ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ weight นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ weight นะครับทั้งนี้นะครับ weight นั้นนะครับ dimension ของ weight เราลองดูนิดนึงก่อนนะครับเราลองดู x ก่อนนะครับ x เนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเอาแบบที่อาจารย์นะครับให้เป็นตัวอย่างไปนะครับ x ก็จะมีขนาด2คูณด้วย 1,000 ถูกไหมฮะตัว a ลบ y มีขนาดเท่าไหร่นะครับ a ลบ y transpose a ลบ y ตะกี้เราบอกแล้วว่า a ลบ y มีขนาด1คูณ 1,000 a ลบ y transpose มีขนาดเท่าไหร่ก็มีขนาด 1,000 คูณ 1ถูกไหมฮะเพราะตอนแรกนี่มันคือ1คูณ 1,000 นะครับ1คือ1คูณ 1,000 นะครับพอ transpose ไปมันก็1,000 คูณ1นะครับฉะนั้นเนี่ยเมทริกซ์2เมทริกซ์นี้คูณกัน
นะครับคูณกันนักศึกษาก็จะได้นะครับนักศึกษาก็จะได้2คูณ1นะครับนักศึกษาก็จะได้2คูณ1 2คูณ1มันคืออะไรครับนักศึกษาลองดูนี่นะครับอาจารย์เขียนมาแล้วมันก็คือนะครับการเอาพิจารณาเฉพาะ1นะครับแล้วเอามาคูณกับไอ้ตัวนี้เอาก้อนนี้นะครับคูณกับก้อนนี้บวกด้วยก้อนนี้คูณกับก้อนนี้บวกด้วยก้อนนี้คูณกับก้อนนี้บวกกันทั้งหมดเลยขณะเดียวกันไอ้ตัวนี้ก้อนนี้คูณกับก้อนนี้ก็คือเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้นะครับตัวที่อาจารย์ไฮไลท์คูณกับตัวที่2แล้วอาจารย์เอามาบวกกันมันคืออะไรครับนักศึกษามันก็คือเหมือนกับเราวน for loop เอาตัวนี้คูณตัวนี้มันคืออะไรนะครับเกรเดียนต์มันคือเกรเดียนต์ของนะครับเกรเดียนต์ของกะของแซมเปิลตัวที่1บวกเกรเดียนต์ของแซมเปิลตัวที่2บวกเกรเดียนต์ของแซมเปิลตัวที่3บวกเกรเดียนต์ของแซมเปิลตัวที่ m บวกกันเสร็จปุ๊บผมจะได้ไอ้ตัวเกรเดียนต์นะครับผมจะได้ไอ้ตัวเกรเดียนต์นะครับซึ่งสอดคล้องกับนะครับเกรเดียนต์ซึ่งสอดคล้องกับนะครับเวทตัวที่1นะครับเกรเดียนต์ของผมเนี่ยสอดคล้องกับเวทตัวที่1นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับขออาจารย์เนี่ยสอดคล้องกับเวทตัวที่1อันนี้เกรเดียนต์เวทตัวที่2เวทตัวที่นะครับ nx ในกรณีจากตัวอย่างนี้อาจารย์บอกว่านะครับตัว input มีแค่2ตัวคือ x1 1กับ x21 ใช่มั้ยครับฉะนั้นเนี่ยเวทเนี่ยนะครับค่าเกรเดียนต์มันก็จะมีแค่2ตัวก็คือ dw1 กับ dw2 นะครับ dw1 กับ dw2 นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ dw1 กับ dw2 ตัวนี้คือผลรวมนะครับคือผลรวมของเกรเดียนต์ที่เกิดจากนะครับตัวเทรนนิ่งตัวที่1ตัวเทรนนิ่งตัวที่2ไปเรื่อยๆถึงตัวเทรนนิ่งตัวที่พันนะครับบวกกันอย่าลืมหาค่าเฉลี่ยด้วยก็หารด้วย1สมมติ m คือ 1,000 ก็หารด้วย 1,000 พอคูณ 1,000 ไปไอ้ตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติ broadcast นะครับมีคุณสมบัติ broadcast ความหมายก็คือว่านะครับคูณด้วย 1,000 ไปมันก็เปรียบเสมือนกับคุณเอา dw1 หารด้วย 1,000 คุณเอา dw2 หารด้วย 1,000 เห็นไหมครับว่าคุณคำนวณ dw เนี่ยซึ่งเป็นเกรเดียนต์นะครับสำหรับตัวเวทเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวทั้งก้อนเนี่ยนะครับคุณทำนะครับจำนวนแซมเปิลทั้ง m sample เนี่ยคุณทำทีเดียวจบเลยคุณไม่ต้องวน for loop คุณทำครั้งเดียวคุณใช้เมทริกซ์มาคูณทีเดียวเนี่ยคุณสามารถทำทั้งนะครับตัว training sample ได้เลยถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปดูนะครับเลคเชอร์คราวที่แล้วที่อาจารย์อธิบายเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เราต้องทำตอนเราทำแรกคือเราวน for loop แล้วเราก็ค่อยๆบวกไอ้ตัวนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะในแต่ละฉะนั้นเราจะต้องวน for loop ทั้งหมด m ครั้งถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับตัว training data ทั้งหมด m training data เราก็นะครับจะต้องวน for loop ทั้งหมด 1,000 รอบแต่ในกรณีที่เราใช้ matrix เนี่ยเราทำทีเดียวเลยครับทำเป็นแพ็คทีเดียวเลยเสร็จเลยทีเดียวนะครับทางนี้นิดนึงนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดเราใช้ Python นะครับเราก็ไอการที่เราจะเอาเวกเตอร์ x นะครับคูณกับเวกเตอร์นะครับ dz นะครับ dz ซึ่งคือ a - y ตัวนี้นะครับนักศึกษาก็ใช้ np. จุด dot นะครับแล้วก็เอาเมทริกซ์มา dot กับ transpose ตัวนี้นักศึกษาก็จะได้ผลเหมือนกันแล้ว1ส่วน m ที่นักศึกษาเอาคูณไปมันจะเป็นลักษณะของการ broadcast นะครับเข้าไปหารกรณีของ db นะครับ db ซึ่ง db ตัวนี้ก็คือนะครับloss function เมื่อเปรียบเทียบกับ bias แบบที่เราเรียนกันไปนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะนะครับใช้วิธีเหมือนกันได้ก็คือเราทราบอยู่แล้วว่า loss function ของแต่ละ bias นั้นนะครับมันก็คือ dz1 นะครับ dz2 ไปเรื่อยๆถึง dzmนะครับ loss function นะครับไอ้ gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ b ของนะครับตัว training ตัว data training ตัวที่1ก็คือตัวนี้
ของตัว data training ตัวที่2คือตัวนี้ไปเรื่อยๆถึงตัว training data ตัวที่ m ก็คือตัวนี้ถ้าเกิดมี 1,000 ตัวก็เท่านี้นะครับแต่เราเคยเรียนมารู้มาแล้วว่าตอนที่เราทำ gradient descent สำหรับ m sample สิ่งที่เราต้องคำนวณหาในกรณีของนะครับ gradient ของ weight กับ gradient ของ bias ก็คือเราต้องหาค่าเฉลี่ยรวมไปจนถึงนะครับรวมไปจนถึงค่า loss function เราก็ต้องหาค่าเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราหาค่าเฉลี่ยเราก็ต้องเอามาบวกกันเอา gradient ของตัว training ตัวที่1ก็คือของ x 1ตัวนี้ของ x 1ตัวนี้มาบวกกับนะครับ gradient ของตัว training ตัวที่2ก็คือตัวนี้บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนะครับตัว training ตัวสุดท้ายในตัวอย่างของอาจารย์นั้นมีทั้งหมด 1,000 data ก็มาบวก 1,000ถ้าเกิดเขียนใน Python นักศึกษาก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นเวกเตอร์อยู่แล้วมันก็เป็น np.sum มันก็จะบวกรวมกันบวกสมาชิกของเวกเตอร์รวมกันให้นักศึกษาจากนั้นนักศึกษาคูณด้วย1ส่วน m ไปค่า db ตัวนี้จะเป็นสเกลาร์หมายความว่ามันมีนะครับdimension เป็น1คูณ1แต่ค่า d ไอ้ตัว dw นี้นะครับจะมีขนาด nx คูณ1เป็นเวกเตอร์ขึ้นอยู่กับเวทขึ้นอยู่กับนะครับอินพุตของนักศึกษานั้นนะครับมีฟีเจอร์กี่ตัวตัวเวทนั้นจะเท่ากับจำนวนฟีเจอร์ของนักศึกษาหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาทำต่อไปก็คือนะครับนักศึกษาก็จะทำการปรับเวทนะครับนักศึกษาก็จะทำการปรับเวทนะครับนักศึกษาทำการปรับเวทเนี่ยนักศึกษาก็ทำการปรับเวทยังไงเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บนะครับนักศึกษาก็ได้ว่า W ของนักศึกษาจะเท่ากับ W เดิมลบอัลฟา DW ตัว bias นะครับตัว bias ของนักศึกษาก็จะเป็น B บวก B เท่ากับ B ลบอัลฟา DBตัวนี้คือ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ db ซึ่ง db ตัวนี้คือค่าเฉลี่ยขณะเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ของค่าเฉลี่ยเพราะว่าถ้าเกิดนักศึกษาไอ้ w ตัวนี้ของนักศึกษาคือเวกเตอร์ weight นักศึกษาคือเวกเตอร์ในขณะเดียวกันถ้าเกิดนักศึกษาจะหาค่า j ของนักศึกษานั้นก็จะเป็นเวกเตอร์เหมือนกันก็ j สำหรับตัวเทรนนิ่งตัวที่1 j สำหรับตัวเทรนนิ่งตัวที่2 j สำหรับตัวเทรนนิ่งตัวที่3ไปเรื่อยถึง j ของตัวที่ m ถ้า m นี้คือจำนวนเทรนนิ่งของเราฉะนั้นเนี่ย j เฉลี่ยนักศึกษาก็ต้องเอา j ทั้ง m ตัวมาบวกกันแล้วมาหารด้วย m ตัวนี้ก็จะเป็นค่า j เฉลี่ยซึ่งเราก็จะเอาไป track ดูว่านะครับในการเทรนนิ่งนั้นนะครับในการเทรนนิ่งนั้นนะครับค่า j ของเราในแต่ละ epoch ลดลงไหมฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเนี้ย lecture ตัวนี้เราพูดถึงคำว่า fast logistic regression นะครับเหตุผลก็เพราะว่าแทนที่เราจะนะครับทำในรูปแบบของ for loop แล้วทำทีละตัว feed x 1เข้าไปทีนึงนะครับคำนวณ feed x 2เข้าไปทีนึงคำนวณ feed x m เข้าไปทีนึงคำนวณแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยมารวบรวมข้อมูลแล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วเราจะค่อยไปปรับเวทไม่เราจะนะครับ feed ทั้งก้อนไปทีเดียวให้มันทำ feed เป็นในรูปของเวกเตอร์นะครับแล้วพารามิเตอร์ทั้งหมดก็จะนะครับทำในรูปของเวกเตอร์ดังนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเมื่อทำในรูปของเวกเตอร์นะครับมันก็จะทำทีเดียวแล้วเราก็จะได้ผลเลยเราจะได้การปรับเวทในลูปเลยนะครับทั้งนี้นะครับลูปที่เราวนตัวนี้นะครับมันคือลูปของการเทรนนิ่งมันไม่ใช่ลูปของการวิ่งนะครับไม่ใช่ลูปของการวิ่งนะครับเพื่อพิจารณานะครับข้อมูลในแต่ละเทรนนิ่งแต่ละข้อมูลของเทรนนิ่งเซต
แต่มันเป็นลูปของการวิ่งนะครับลูปของการวิ่งการเทรนทั้งก้อนสมมุติถ้าเกิดเราเทรน100รอบแสดงว่าเรานะครับจะเทรนนะครับจาก x1 ไปถึง xm อ่า1รอบครบปรับเวท x1 ไปถึง xm รอบที่2ปรับเวท x1 ถึง xm รอบที่3ปรับเวท x1 ถึง xm รอบที่4ปรับเวทไปจนถึงนะครับ x1 ถึง xm รอบที่100ปรับเวททั้งนี้นะครับในแต่ละรอบที่เราเรียกมันว่า epoch เนี่ยเราก็จะดูนะครับเราก็จะดูค่าเฉลี่ย loss คือตัวนี้ถ้าเกิด loss เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆแสดงว่านะครับไอตัว logistic regression ของเรานั้นมีการเรียนรู้เพราะ loss ตัวนี้กำลังจะบอกว่ามันสามารถที่จะ predict output เนี่ยได้ดีขึ้นเรื่อยๆยิ่ง loss มีค่าต่ำก็แสดงว่าตัว logistic regression ของเราเนี่ยเรียนรู้ได้ดีเราจะหยุดนะครับจำนวน epoch ก็ต่อเมื่อว่าตัว loss นั้นมันต่ำเพียงพอฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่สรุปแล้วประเด็นที่เราคุยกันในเลคเชอร์ตัวนี้ก็คือนะครับเราควรจะ implement นะครับไอตัว logistic regression หรือและในอนาคตก็คือตัว neural network ของเราเนี่ยในรูปของ vector กับ matrix นะครับเพราะว่านะครับไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ GPU นะครับที่เราใช้รันเพื่อการทำการเทรนนิ่งหรือทำการ processing นั้นนะครับถูกจัดการมานะครับถูกจัดการมาถูกออกแบบมานะครับเพื่อจัดการกับข้อมูลประเภทที่เราเรียกว่า tensor จริงๆ tensor มันไม่ใช่อะไรหรอกครับชื่อมันหรูหราจริงๆมันก็คือ vector กับ matrix นั่นแหละเวลาไปเรียก tensor ไม่ต้องกลัวนะครับจริงๆมันก็คือ vector กับ matrix นั่นแหละครับซึ่งไอ้ vector กับ matrix เนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมานะครับเพื่อให้จัดการกับข้อมูลลักษณะนี้ได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการ implement จริงๆเนี่ยนะครับควรจะ implement นะครับในรูปแบบของ vector กับ matrix ซึ่งอาจารย์ในเลคเชอร์นี้อาจารย์โชยเห็นแล้วว่านะครับการทำ logistic regression รวมถึง gradient descent algorithm เนี่ยสามารถทำในรูปแบบของ vector กับ matrix ได้นะครับซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการนะครับ implement หรือ train ได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ